สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวฟิกเกอร์ Dragon Ball กันอีกแล้วนะครับและวันนี้นะครับถึงในไลน์ของ Grandista กันแล้วนะครับสำหรับไลน์ Grandista เลยเนี่ยผมขอแนะนำสำหรับมือใหม่และกันหรือคนที่ไม่ทราบนะครับไลน์ Grandista เนี่ยถือว่าเป็นไลน์ที่ได้รับความนิยมมากเพราะอะไรเพราะความคุ้มค่าของมันนะครับแล้วก็ความที่แบบว่าเป็นไลน์ที่ค่อนข้างมีรายละเอียดมากๆเลยและเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเจ็บและจบนะครับยังไงเจ็บยังไงคือแต่ละตัวเนี่ยโอเคมีราคาที่หลักพันนะครับคือมือใหม่บางคนอาจจะคิดว่าโอ้โหสะสมฟิกเกอร์ครั้งแรกอ่ะจะต้องแบบหลักพันเลยเหรอแต่ผมขอแนะนำว่าเป็นลายที่โคตรจะสวยเลยแล้วก็มันหลักพันก็จริงแต่ถ้าคุณสะสมครบแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยมันจะความสบายของคุณแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ออกเดือนนะครับลายนี้มันนานๆที่ออกหนึ่งทีแล้วก็สวยมากๆก็สบายเลยครับทีเนี้ย 1,000 ต่อ1ครั้งเนี่ยหลายเดือนทีนึงคือสวยวางครบและสวยมากวันนี้ผมเลยจะมารีวิวไลน์นี้เพราะว่าไลน์นี้เนี่ยผมเก็บเองด้วยโอเคเกริ่นไปตั้งนานงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแน่นอนแหละว่าวันนี้เราจะมารีวิวเป็นโกคู UI นะครับจริงๆเนี่ยตัวนี้มันไม่ใช่ตัวแรกนะครับของไลน์ Grandista ที่ออกมาแต่ว่าผมชอบไงแล้วก็บอกว่าน่าจะให้ทุกคนเนี่ยคือถ้าสะสมเนี่ยผมแนะนำก็เป็นตัวนี้ก่อนเลยก็คือเป็นตัวโกคูนะครับก็ไลน์ Grandista นะครับแน่นอนเลยว่ากล่องค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นไลน์ที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ผมว่าเฉลี่ยน่าจะประมาณ1กิโลเลยนะโอเคเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่ะหน้ากล่องนะฮะนี่ครับโกคูแบบนี้โชว์กล้ามนะฮะนี่ครับแต่ละด้านเทข้างๆทุกอย่างสวยเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเคครับตอนนี้นะครับผมแกะมาแล้วก็ทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด4ชิ้นส่วนด้วยกันซึ่ง4ชิ้นส่วนบอกเลยว่าประกอบง่ายมากๆแล้วก็สวยโคตรเลยนี่ครับฮะส่วนตัวครับตอนนี้เรียกว่าส่วนตัวไม่ได้เรียกว่าส่วนขานะครับโอ้โหรายละเอียดคุ้มค่าอย่างที่ผมบอกนั่นแหละฮะส่วนที่2ปรึ่งส่วนตัวนะครับเรียกได้ว่าถอดเสื้อมากล้ามเป็นมัดๆจริงๆผู้ชายคนนี้สวยมากครับให้ดูใกล้ๆเลยนะส่วนที่3นะครับก็คือหัวโกคูนี่เลยจุดเด่นเลยครับก็คือหัวเนี่ยจะเป็นสีเงินนะไม่ใช่สีขาวนะคือหลายคนมักล้อเลียนว่าไอ้สีงอกบ้างสีขาวบ้างจริงเขาต้องนับเป็นสีเงินนะครับสวยเลยสำหรับส่วนหัวและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือก้อนน้ำแข็งครับทำให้ตัวฟิกเกอร์ของเรายืนได้แบบโคตรเพอร์เฟกต์เลยแต่จริงๆแค่นี้มันก็จะเพอร์เฟกต์มากแล้วนะโอเคเรามาดูทีละส่วนนะครับประกอบง่ายๆเลยก็อย่างที่ผมบอกไปฟิกเกอร์พวกนี้ประกอบไม่ยากครับเด็กป.1ก็ประกอบได้เลยครับนี่ครับส่วนตัวเสร็จต่อไปครับใส่ส่วนหัวต่ออื้อ3ส่วนเรียบร้อยครับเสร็จแล้วส่วนสุดท้ายก็คือก้อนน้ำแข็งก็จริงๆไม่ต้องรีวิวอะไรเลยนะสำหรับตัวนี้คือมันเป็นตัวที่ผมบอกว่าเจ็บและจบและสวยนี่ครับให้ดูใกล้ๆเลยนะครับสำหรับ Goku UI นะฮะสวยมากตัวนี้นะคืออยากให้ทุกคนเห็นแบบรายละเอียดแบบใกล้ๆของเป็นตัวจริงๆนะคือมันมีน้ำหนักมากๆถ้าเป็นฟิกเกอร์ลายอื่นอย่างเช่น MSP อย่างเงี้ยมันก็ตัวใหญ่นะครับแต่ว่ามันไม่หนักไงฮะไอเนี้ยมันหนักมันดูแบบเลอค่าแบบว่าคือมันดูแบบมีอะไรเยอะครับแล้วคิดดูแล้วกันถ้าเราเก็บลาย Grandista หมดเนี่ยแล้วมายืนคู่กันหมดเลยเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนครับนั่นแหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ผมแนะนำสำหรับคนที่อยากสะสมก็คือ Grandista เนี่ยแหละคุ้มที่สุดแล้วคือแน่นอนคุ้มมากเราให้ดูนะครับส่วนสีเนี่ยอันนี้สวยมากเลยนะครับก็คือสีเนี่ยมันเป็นลายของฮ่องกงนะครับสีมันจะสดกว่านะครับซึ่งสวยมากๆรายละเอียดนะครับเก็บได้ดีหน้าไม่มีเพี้ยนนะครับถ้าใครนะครับเคยสะสมเป็น X Plus นะครับจะรู้ว่า X Plus เนี่ยใหญ่จริงแต่แบบหน้าโคตรเพี้ยนเลยอันนี้คือแบบแจมครับทุกรายละเอียดอะไรต่างๆคือสวยเลยก็ขอขอบคุณแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามต่อไปนะครับสำหรับช่อง Over Review เราจะรีวิวฟิกเกอร์ต่อไปนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับฝากกดติดตามด้วยกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ